สวัสดีครับนายรัชพลสิริสาครทนายของลุงพลก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังจากเดินทางมายังบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายืนยันว่าหมายจับลุงพลที่ลือกันมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไม่มีจริงโดยที่ทนายความรัชพลระบุเอาไว้ว่าเพิ่งจะรู้ตัวว่ามากกกอกติดการมา4สัปดาห์แฮชแท็กหมายจับไม่มีจริงโดยที่นายรัชพลก็ยังเปิดเผยด้วยว่าได้บอกกับลุงพลแล้วว่าหมายจับไม่มีวันนี้ก็ยังยืนยันว่าไม่มีหมายจับคดีน้องชมพู่แน่นอนตนก็มีข้อมูลว่ายังไงก็ไม่มีหมายจับลุงพลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ดังนั้นลุงพลและก็ป้าแตนไม่ต้องเป็นกังวล